คิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงการบ้านเดี่ยวแห่งใหม่จากแลนด์แอนด์เฮาส์ครับที่ตั้งอยู่ในโซนกรุงเทพตะวันตกใกล้วงแหวนรอบนอกแล้วก็พุทธมณฑลนะครับกับโครงการชัยพฤกษ์พรานกสาย2โดยที่นี่เนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวบนผืนที่ดินขนาดใหญ่ตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปที่ภายในตัวบ้านนะครับสามารถจะเชื่อมโยงกับคอร์ตยาร์ดเซมิเอาท์ดอร์กลางบ้านได้ด้วยรวมถึงมีส่วนกลางอย่างสวนหย่อมอาคารคลับเฮาส์แล้วก็สระว่ายน้ำเนื้อที่รวมๆกันประมาณ2ไร่เลยครับทุกคนครับที่นี่เขาเป็นโครงการใหม่นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เองนะครับตรงนี้คือโซนกรุงเทพรอบนอกฝั่งตะวันตกนะฮะที่หลายๆคนที่มาหาบ้านน่ะคืออยากจะได้บ้านพื้นที่ดินขนาดใหญ่100ตารางวาขึ้นไปนั่นเองนะครับทำเลที่ตั้งของโครงการถนนด้านหน้าคือถนนทวีพัฒนากาญจนาภิเษกนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาจากพุทธมณฑลสาย2ได้ระยะ1กิโลเมตรหรือจะไปออกพุทธมณฑลสาย3ก็ได้และนอกจากนี้นะครับยังอยู่ใกล้กับถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4นะฮะที่สามารถพาเราไปยังโซนสำคัญต่างๆของฝั่งทนได้ด้วยครับขนาดที่ดินของโครงการนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ25ไร่ครึ่งครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด56ยูนิตด้วยกันและบ้านของที่นี่นะครับจะมีเพียงแบบเดียวเท่านั้นในราคาเริ่มต้นที่18ล้านบาทของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโครงการนี้มีบ้านแบบเดียวนะครับชื่อว่า Gracious นะครับลักษณะคือเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบนผืนที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอย275ตารางเมตรนะครับจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านจอดรถได้3คันครับสไตล์การออกแบบของบ้านที่นี่นะครับเขาจะใช้เป็นชื่อสไตล์ว่า Florida Cape Dutch มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวบ้านนะครับในมุมมองของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าฟาซาดหน้าบ้านเขาอ่ะจะมีดีเทลรายละเอียดให้เห็นแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแตกต่างจากบ้านสไตล์โมเดิร์นทั่วไปชัดเจนมากๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นหลังคาทรงจั่วมี2จั่วนะมีจั่วเล็กกับจั่วใหญ่นะครับแล้วเราจะเห็นองค์ประกอบในการตกแต่งอย่างเช่นจำลองเป็นเหมือนปล่องไฟด้านบนนะครับตกแต่งด้วยบานเกล็ดจำลองบริเวณของช่องแสงที่ชั้น2นะฮะแล้วก็หน้าต่างบางส่วนก็เป็นทรงโค้งด้วยทรงโค้งมีลูกฟักกระจกตกแต่งเพิ่มเติมมาแล้วอย่างที่ชั้น1จะมีมุมนึงที่ทำเป็นเหมือนเบย์วินโดว์ยื่นออกมาเล็กๆตรงนี้นะครับก็ดูน่ารักดีนะฮะแล้วก็มีผนังในบางจุดเนี่ยที่เขาทำเป็นแบบแคดดิ้งเหมือนเป็นลายอิฐนะเป็นลวดลายอิฐอะไรต่างๆเพิ่มดีเทลรายละเอียดให้กับตัวบ้านได้เยอะเลยแล้วก็โทนสีที่ป้าจะเห็นว่าเป็นโทนสีขาวๆเทาๆอ่อนๆดูสว่างสะอาดตาดีนะครับส่วนระบบการก่อสร้างของบ้านที่นี่ก็จะเป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับระบบการก่อสร้างเนี้ยจะเห็นได้เลยถึงความเนี๊ยบในการก่อสร้างเนาะแล้วก็เป็นระบบที่ไม่มีเสาดังนั้นเนี่ยในตัวบ้านเราจะไม่มีแนวเสายื่นออกมาเกะกะเลยสามารถตกแต่งบิวอินอะไรต่างๆได้ง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานทีละจุดกันดีกว่าเริ่มจากรั้วบ้านอันนี้คือบ้านมาตรฐานนะประตูรั้วเนี่ยจะมี2จุดนะมีจุดที่คนเข้าตรงนี้เขาทำเป็นเหมือนซุ้มประตูจริงจังขึ้นมาเลยเปิดเป็นประตูบานสวิงเข้าไปด้านในได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนนะครับอันนี้ก็สำหรับรถยนต์เข้าออกโครงการเดินระบบไฟรอเอาไว้ให้ตรงรั้วตรงนี้แล้วเผื่อลูกบ้านไปติดมอเตอร์เปิดปิดประตูอัตโนมัติได้นะครับแล้วบริเวณรั้วฝั่งนู้นนะครับจะเห็นว่าเขาจะมีโซนของตู้รับพัสดุกับถังขยะที่อันนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยทางแลนด์แอนด์เฮาส์เขาออกแบบร่วมกันกับดอสนะครับทำออกมาเป็นรุ่นพิเศษนะครับจะเห็นว่าตัวใส่พัสดุเนี่ยก็คือจะใส่กล่องพัสดุประมาณไซส์ C ได้แล้วก็ด้านล่างก็คือจะเป็นโซนของถังขยะเวลามีคนมาเก็บขยะเขาก็เปิดรับขยะต่างๆจากฝั่งหน้าบ้านของเราได้เลยไม่ต้องมายุ่งกันในบ้านแต่เจ้าของบ้านน่ะทิ้งจากด้านไหนบ้านได้เลยใช่ครับผมทีนี้เรามาดูพื้นที่จอดรถกันบ้างนะครับที่จอดรถเนี่ยเขาจะเป็นพื้นคอนกรีตเรียบแบบนี้แต่ว่าจะแยกออกเป็น2โครงสร้างด้วยกันครับโดยโครงสร้างด้านนอกอ่ะจะเป็นโครงสร้างที่ลงเข็มสั้นลึก6เมตรไว้ให้แต่ว่าส่วนที่ตัดจอยด้านในในร่มนะฮะอันนี้จะเป็นโครงสร้างเข็มเดียวกันกับตัวบ้านนะครับซึ่งระยะของจอดรถเนี่ยค่อนข้างลึกนะหลังนี้จอดรถได้3คันนะในร่มในร่ม3คันเลยค่อนข้างลึกผมมองเอาเก้งแล้วว่าไม่ต้องไปทำหลังคาต่อเติมเพิ่มเติมด้านนอกก็ได้อันนี้ทำให้ภาพรวมของบรรยากาศโครงการไปทางทิศทางเดียวกันด้วยนะครับส่วนใครนะฮะถ้ามีรถมากกว่า3คันเนี่ยเราลองมาดูที่โครงการเนี่ยเขาจะมีที่ดินบางแปลงที่มีที่ดินลึกกว่าปกตินิดนึงอย่างฝั่งตรงข้ามบ้านเราเนี่ยมันสามารถจอดซ้อนคันได้เพิ่มเป็น6คันได้เลยนะเออเนี่ยสามารถจอดเป็น6คันได้เลยครับส่วนด้านบริเวณที่จอดรถด้านหลังพวกเราตรงนี้จะเห็นระบบไฟสำหรับอนาคตอยากจะติดตั้งวอลชาร์จตรงนี้เป็นจังชั่นบล็อกไฟเพื่อไปติดตัววอลชาร์จตรงเนี้ยและทางโครงการอ่ะเตรียมตัว
ซอร์กิตเบรกเกอร์ตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถ้าใครใช้รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็มาทำตรงนี้ได้เลยแล้วก็โหลดไฟของบ้านในโครงการนี้เป็นไฟ3เฟสโหลด 30/100 นะฮะพามาดูฝั่งนี้กันครับฝั่งนี้จะเป็นทางเข้าบ้านนะฮะก็คือเฉลียงด้านหน้าบ้านครับซึ่งตรงบริเวณของเฉลียงเนี่ยจะอยู่ในร่มละเก้งใช่แล้วก็อยู่ภายใต้ชายคาด้วยครับประตูที่เขาให้มานี่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วเป็นประตูของลิกซิลนะครับแล้วก็จะเป็นประตูที่เรียกว่าค่อนข้างโชกอ่ะเบานิดนึงสามารถเปิดได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีการใส่ช่องแสงด้านข้างทั้งสองฝั่งมาให้เพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติเข้าไปในตัวบ้านได้แต่ก่อนจะเข้าไปดูในตัวบ้านอ่ะอยากจะพูดถึงที่ดินรอบบ้านนิดนึงโครงการเนี่ยอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าที่ดินเขาเริ่มตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปและในแต่ละแปลงอ่ะมีที่ดินไม่เท่ากันอย่างแปลงเนี้ยที่เราพามาดูอ่ะเป็นบ้านไซส์140ตารางวาเรียกว่าใหญ่สุดๆของเกือบๆใหญ่สุดของโครงการแล้วอันนี้จะเป็นที่ดินด้านข้างฝั่งนึงที่ทางโครงการเขาจัดสวนไว้ให้แบบนี้นี่คือมาตรฐานนะมีมาตรฐานแบบมีปูสนามหญ้ารอบบ้านไว้ให้ไม้แนวรั้วนะฮะแล้วก็เป็นพวกไม้สนต่างๆอันนี้สนชั้นอันนี้คือฝั่งนึงนะฮะอยากพาไปดูฝั่งนู้นครับว่ามันใหญ่ขนาดไหน140ตารางวานะครับคือเขาเริ่ม100ตารางวาแหละแต่ถ้าใครมีบัดเจ็ตมากกว่าก็สามารถมาเลือกแปลงที่ที่ดินเยอะๆได้อันนี้คือเกณฑ์ว่าใหญ่นะผมว่าเนี่ยถ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยเหมาะเลยนะผมรู้สึกนึกภาพสัตว์เลี้ยงเห็นแบบนี้เกณฑ์อยากเลี้ยงน้องหมาเลยใช่ป่ะก็คุณผู้ชมบ้านน้องหมาหลังนั้นอ่ะเป็นส่วนเดคอเรทที่เขาเตรียมไว้ให้ครับแต่จริงๆแล้วอันอื่นน่ะเขาก็มีการจัดสวนไว้ให้เป็นลานสนามหญ้าปลูกไม้พุ่มไม้ดอกต้นซินเวอร์โอ๊กแบบเนี้ยไว้ให้มาตรฐานถ้าใครเลือกที่ดินแปลงใหญ่อ่ะคุณก็จะสามารถมีออปชั่นไว้ทำแบบเลี้ยงน้องหมาทำสระว่ายน้ำทำศาลาเอกประสงค์ทำเรือนรับรองแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านได้รวมถึงนะฮะจะมีการใส่เป็นพวกวอเตอร์ฟีเจอร์ตกแต่งเล็กๆตรงนี้ให้ในตัวบ้านมาตรฐานมาให้ด้วยครับเข้ามาดูภายในบ้านตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้มาเป็นมาตรฐานกับตัวบ้านก็คือระบบแมกเนติกเซนเซอร์หรือว่าสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งตามประตูหน้าต่างทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยแล้วก็นอกจากนี้โครงการเขาจะเตรียมเดินระบบไฟเผื่อสำหรับกล้อง CCTV นะเขาจะเดินไฟไว้ให้ตรงฝ้าเพดานบริเวณในบ้านแล้วก็ฝั่งหน้าบ้านไว้ให้ด้วยครับแล้วก็ยังมีระบบเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในบ้านที่ชื่อว่า Air Plus Square หรือว่าบ้านหายใจได้นะครับระบบนี้เนี่ยจะเป็นการเติมอากาศจากภายนอกบ้านที่ผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM2.5 แล้วก็จะมีการระบายอากาศเก่าจากภายในบ้านเนี่ยออกไปภายนอกนะเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยนะครับมีการระบายแล้วก็ถ่ายเทอากาศที่ดีแม้ว่าเราจะปิดประตูหน้าต่างอยู่ก็ตามนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเปิดประตูเข้ามาภายในบ้านนะครับโซนแรกจะเจอกับฟอยเย่ตรงนี้ก่อนพื้นที่ตรงเนี้ยหน้าที่เขาก็คือจะเป็นพื้นที่สำหรับแจกจ่ายไปยังฟังก์ชันหลักต่างๆภายในบ้านนะครับแล้วก็ผมว่าขนาดเนี่ยพอที่จะหาตู้สักตู้นึงเป็นตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บของวางให้ดูเป็นไอเดียแล้วว่าถ้าเรามาเก็บรองเท้ามาเก็บของอะไรตรงเนี้ยมันก็พอเก็บได้ระดับนึงเหมือนกันนะใช่จะวางเก้าอี้สักตัวนึงเผื่อนั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าบริเวณโซนนี้ก็ได้ครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บฝั่งขวามือตรงนี้ผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็นส่วนของโถงบันไดที่เดินชูดไปที่ชั้น2แล้วพื้นที่ตรงเนี้ยครับจะเชื่อมโยงมากับโซนนั่งทำงานมากใช่ครับอันนี้ค่อนข้างกว้างเลย คือต้องขอเล่านิดนึงชาเลยไหมน้ำชาหมายถึงเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องก็คือว่าก่อนหน้านี้เราเคยไปบ้านของชัยพฤกษ์มาหลายโครงการแล้วเราจะเจอกับพื้นที่นั่งทำงานที่ขอบเขตเขาจะอยู่บริเวณประมาณนี้คือเขาจัดโซนนิ่งให้อยู่บริเวณพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้แหละแต่ว่าจะไม่ได้กว้างมากพอเป็นหลังนี้นะเขาแบบขยับขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับยื่นออกไปทางฝั่งหน้าบ้านก็เลยเหมือนเป็นมุมนั่งทำงานที่ใหญ่ขึ้นวางโต๊ะทำงานตัวใหญ่ๆขึ้นได้แล้วก็ดูโปร่งโล่งด้วยเพราะว่าพอเป็นดับเบิลวอลลุ่มอ่ะพื้นที่ฝ้าเพดานก็จะสูงขึ้นไปตรงนี้สูงเท่าไหร่เกือบจะ6เมตรได้แล้วนะครับแล้วเขาก็มีการทำช่องแสงอ่ะอยู่ฝั่งด้านบนด้วยดังนั้นเราจะได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามานะครับให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมีความสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะกับการนั่งทำงานก็ได้หรือแบบอยากจะรับรองแขกเล็กๆน้อยๆผมว่าพอทำได้เลยพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นพี่รู้สึกว่าตรงนี้น่าไปทำแบบเบนช์มานั่งแล้วก็เบาะนุ่มๆสักอันเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้ดีนะตรงนั้นมองเห็นวิวสวนหน้าบ้านด้วยหรือบางคนเนี่ยที่มีแขกมาบ่อยๆอาจจะจัดเป็นลิฟวิ่งอีกจุดนึงที่อยู่โซนหน้าบ้านให้มาคุยงานแขกเฉพาะของคุณพ่อคุณแม่ตรงโซนนี้ก็ได้เราเลยวิ่งหลักอะไปไว้ด้านหลังบ้านข้างในจะพาทุกคนไปดูด้านหลังบ้านกันบ้างพอมันเป็นฝั่งด้านหลังบ้านแล้วทุกคนจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหน่อยเนาะเพราะว่าคนจากด้านหน้าบ้านอะจะมองไม่เห็นแต่ว่าเจ้าของบ้านที่พอมาใช้ชีวิตตรงเนี้ยจะเห็นช่องเปิดอยู่ส่วนด้านหลังบ้าน
นี่ช่องเปิดเป็นแนวกว้างเลยนะมี2จุดด้วยกันมองไปทางสวนหลังบ้านเป็นหลักเลยโซนเนี้ยนะแล้วฟังก์ชันตรงนี้นะฮะก็เป็น2ฟังก์ชันรวมกันก็คือ living กับ dining ครับอันนี้บ้านตัวอย่างเขาลงสเกลเฟอร์นิเจอร์ให้ดูว่ามันอยู่ได้ประมาณสัก6คนเนาะมารับแขกสัก5ที่นั่งใส่เก้าอี้รับแขกสัก1ตัวโต๊ะกินข้าวก็เป็นแบบ6ที่นั่งแบบรวมๆสบายๆสบายๆเลยเดินรอบโต๊ะได้ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเป็นผมตรงเนี้ยผมจะตกแต่งสวนให้มันแบบดูมีบรรยากาศร่มรื่นหน่อยคือว่าเวลาที่เรามานั่งเล่นหรือมากินข้าวอ่ะจะได้เห็นแบบวอเตอร์ฟีเจอร์อะไรด้านหลังบ้านของเราส่วนตัวไปเลยจะเห็นว่าช่องแสงเขาอะเขาต่อเนื่องยาวมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยอาจจะมีขั้นนะมีขั้นบ้างตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าเรียกว่าได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาแบบเต็มๆเลยจากฝั่งหลังบ้านแล้วก็เห็นวิวได้ค่อนข้างแบบพาโนรามาประมาณนึงเลยใช่ครับแล้วก็บ้านหลังนี้จะมีไฮไลท์อย่างนึงที่อยากพาคุณผู้ชมมาดูคือมีคอร์ตยาร์ดกลางบ้านคอร์ตยาร์ดกลางบ้านอยู่ตรงนี้นะครับครับไปดูกันซึ่งตัวคอร์ตยาร์ดกลางบ้านอะทางโครงการอะทำมาให้เลยเก่งเริ่มจากตรงนี้ก่อนพอออกมา มันจะอยู่ภายใต้ชายคาเป็นเชิงแบบว่าเหมือนชานบ้านนี่แหละแต่อยู่ภายใต้ชายคาอยู่ใช่ตอนนี้ที่เราอยู่คือเวลาประมาณเที่ยงบ่ายโมงพอดีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันบังแดดได้พัดลมไหมฮะได้พัดลมพัดลมตัวนี้ให้มาเป็นมาตรฐานด้วยแต่ที่สำคัญจริงๆอ่ะไม่ใช่พัดลมมันคือพื้นตรงเนี้ยเป็นโครงสร้างเข็มเดียวกันกับตัวบ้านข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือมันไม่เกิดการแคร็กหรือว่าสุดตัวเพราะมันเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีการพรางสายตาด้วยแล้วแนงจากฝั่งด้านหน้าบ้านมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าลมยังพอรอดได้อยู่แล้วระหว่างที่เรามานั่งตรงเนี้ยเราจะเห็นสวนขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านข้างบ้านของเราพร้อมไอ้ตัวน้ำพุที่เขาตกแต่งมาให้เล็กๆน้อยๆตรงนี้ฮะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่อยู่ด้านข้างบ้านของเราดีถ้าเป็นเก้งตรงเนี้ยเก้งอยากจะจัดเป็นฟังก์ชันอะไรดีผมว่าก็แบบนี้แหละเอาโต๊ะมาวางเผื่อกินหมูกระทะปิ้งย่างปาร์ตี้เผื่อวันไหนอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวนอกจากในบ้านที่เป็นห้องแอร์บ้างก็มากินตรงนี้ได้โต๊ะแล้วแต่เราจะใส่เลยว่าไซส์อะไรมันยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับถ้าเป็นคุณผู้ชมตรงนี้อยากจะจัดเป็นอะไรคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยว่าเฮ้ยมีไอเดียจะทำอะไรตรงฟังก์ชันกั้นห้องเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าพอทำได้เหมือนกันนะได้อ่ะเราย้อนกลับไปดูในบ้านนิดนึงนะฮะบ้านหลังเนี้ยเขามีการออกแบบให้มีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะฮะอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยนะครับซึ่งห้องนี้อาจจะทำเป็นห้องนอนแขกก็ได้ห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้ในตัวห้องนอนน่ะเขามีห้องน้ำในตัวอยู่แล้วนะฮะแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้ใส่กระจกฉากกั้นอาบน้ำมาให้เป็นห้องน้ำที่ไม่มีสเต็ปด้วยนะแล้วก็พื้นที่อาบอ่ะมีที่นั่งอาบมาให้ด้วยครับส่วนไซส์ของห้องนอนอันนี้เขาไม่ได้จัดให้ดูเป็นห้องนอนจริงจังเนาะเหมือนเป็นแบบห้องนั่งเล่นพักผ่อนรับแขกนะครับแต่ผมว่าถ้ามาอยู่2คนน่ะผมว่าควีนไซส์วางได้นะฮะใช่แล้วก็ห้องนี้จะมีช่องแสงค่อนข้างเยอะนะมีฝั่งด้านหลังบ้านเฮ้ยอันนี้ด้านข้างบ้านเป็นกระจกเข้ามุมด้วยครับแล้วถ้าผู้สูงอายุมาอยู่ห้องนี้จริงเวลาเขาอยากจะออกไปใช้สวนอันนี้ใส่ประตูกระจกบานเลื่อนผมชอบมากเพราะว่าในห้องจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยบางวันอากาศดีๆเปิดประตูบานนี้นะครับให้ลมโฟลว์เข้ามาหรืออยากจะเดินเล่นในสวนก็เดินออกไปได้เลยผู้ใหญ่เนาะบางทีเขาอยากจะออกไปแบบใช้สวนแบบชมสวนเนี่ยตรงนี้ก็เดินออกไปได้ง่ายๆเลยครับครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงครับทางด้านนี้นะครับก็คือเป็นโซนของครัวใกล้ๆกันกับครัวเนี่ยจะมีห้องน้ำที่เป็นห้อง powder room ด้วยก็คือจะไม่ได้มีส่วนอาบน้ำแต่ก็เป็นห้องน้ำสำหรับรับแขกหรืออยู่ชั้นหนึ่งก็มาเข้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนครัวเนี่ยอย่างแรกอยากพูดถึงกระจกตรงนี้ก่อนนี่จะเป็นกระจกวานฟิกนะทำให้ครัวเนี่ยไม่ดูแบบทึบตันจนเกินไปที่ชอบตรงที่ว่าเหมือนว่าถ้าสมมติว่าพี่นั่งอยู่ตรงโซฟาเห็นภรรยาเขาทำกับข้าวแบบมันดูแบบเราจะได้มาช่วยเขาได้ไม่ก็ใช่ก็นั่งอยู่นั่นแหละขอเป็นกำลังใจมองเห็นกันและกันมองเห็นกันและกันทำอาหารจะได้ดูออกมาข้างนอกเพลินๆได้นะไม่ได้รู้สึกว่าถูกแบ่งแยกกันเกินไปนะแล้วก็บรรยากาศด้านในก็จะดูโปร่งด้วยนะครับด้านในครัวเนี่ยต้องบอกว่าบ้านมาตรฐานนะครับเราได้บิวอินครัวแบบนี้เลยนะพี่ปานแบบนี้เลยจะเป็นครัวที่ท็อปด้านบนเนี่ยจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนลวดลายนี้เลยแล้วก็ได้บานตู้ทั้งด้านล่างด้านบนด้วยนะครับรวมถึงอันนี้แบ็กสแปนด้วยไหมได้แบ็กสแปนแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้เตาแก๊สของเทก้านะครับรวมถึงอันนี้จะเป็นฮูดหรือว่าเครื่องดูดควันอันนี้จะเป็นแบบซูเปอร์ฮูดนะก็คือจะมีกำลังในการดูดควันที่มากกว่าฮูดที่ใช้กับบ้านทั่วไปแต่ก็จะไม่ถึงกับระดับร้านอาหารนะแล้วก็ยังมีระบบในการกรองกลิ่นก่อนที่จะปล่อยออกไปข้างนอกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทำอาหารต่างๆกลิ่นจะได้ไม่รบกวนกันทั้งบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็บ้านเรานะฮะแล้วก็มีอีกนิดนึงนี่อันนี้คือระบบเปิดปิดไฟพี่ปั้นเป็นแบบระบบแบบเหมือนไม่ต้องใช้มือสัมผัสเป็นเซนเซอร์นี่ก็มีนี่ก็มีฝั่งนู้นก็มีอันนั้นคือแบบไฟในตู้ อันนี้ก็คือได้เป็นมาตรฐานเผื่อกรณีเรามือเลอะป่ะใช่ทำอาหารอยู่บางทีทำอาหารล้างจงล้างจานแล้วอยากจะเปิดไฟปิดไฟเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเอามือไปทัชไม่ต้องโดนระบบไฟเลย
นะฮะพอแล้วพอสนุกสนุกสนุกแล้วก็ด้านข้างนี้ก็ใส่ตู้เย็นได้ด้านล่างก็วางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เขาจะเดินระบบท่อน้ำดีน้ำทิ้งเตรียมไว้ให้แล้วดีนะก็ยืดอายุเครื่องซักผ้าด้วยไม่ต้องออกไปตากแดดข้างนอกถูกต้องแล้วก็ด้านนอกตรงนี้ครับมีประตูที่เชื่อมโยงออกไปยังลานสักล้างฝั่งด้านหลังบ้านโครงการก็ทำเป็นพื้นคอนกรีตลงเข็ม6เมตรเอาไว้ให้ลักษณะแบบนี้เลยนะส่วนห้องน้ำกับห้องพักผ่อนของแม่บ้านเนี่ยนะครับเขาจะถูกแยกออกไปฝั่งด้านข้างบ้านตรงนี้ครับส่วนตัวบันไดของบ้านหลังนี้นะฮะเขาจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับข้อดีของโครงสร้างเนี่ยคือได้ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ระหว่างที่เดินขึ้นเดินลงอ่ะมันจะเงียบเชียบด้วยนะครับตัวบันไดเนี่ยมีการปิดผิวทั้งลูกตั้งลูกนอนมาให้เลยเป็นลวดลายไม้แบบนี้วัสดุเนี่ยจะเป็น WPC นะครับแต่ว่าจะปิดผิวด้วย SPC ซึ่งข้อดีของ SPC เนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วคือสามารถกันน้ำกันปลวกได้ 100% เลยนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งชั้นทักออกเป็น2จุดด้วยกันจุดแรกที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เดินขึ้นมาอีกสัก2ขั้นเนี่ยจะเป็นมีการแบ่งเป็น3เหลี่ยมสักครึ่งนึงแบบนี้นะฮะแต่จุดที่ผมชอบของบันไดของบ้านหลังนี้คือมันจะได้ความสว่างโปร่งโล่งมากๆจากช่องแสงที่อยู่รอบๆตรงนี้นะฮะทำให้บรรยากาศบันไดเนี่ยมันดูโปร่งสบายสบายตานะครับแล้วก็พอขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยวัสดุพื้นน่ะจะเปลี่ยนไปจะเป็นพื้นไม้ลามิเนต8มิลแต่ว่าในบ้านมาตรฐานนะไม่ได้ปูเป็นแบบนี้นะอันนี้บ้านตัวอย่างก็เปลี่ยนแพทเทิร์นการปูเป็นแบบก้างปลานิดนึงครับครับผมแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ชั้น2เนี่ยเขาจะมี3ห้องนอนนะครับแล้วก็มี1พื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะพี่บ้านด้วยขนาดนะผมว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่ามานั่งเล่นดูทีวีหรอกเพราะว่าระยะความกว้างอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าทำเป็นพื้นที่สำหรับงานอดิเรกก็ได้ออกกำลังกายชอบออกกำลังกายมาออกกำลังกายที่ชั้น2ก็เป็นส่วนตัวหน่อยนะครับหรือว่าอยากจะทำเป็นมุมนั่งทำงานอ่านหนังสือหรือแม้แต่จะทำเป็นห้องพักก็ได้คือเป็นโซนที่เราพอจะไปกั้นประตูเพิ่มได้ให้เป็นห้องห้องนึงไปเลยก็ยังได้นะครับส่วนห้องนอนนะครับประตูทางเข้าเขาจะอยู่รวมๆกันโซนนี้นะครับห้องนอนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านลูกๆเนี่ยจะอยู่ฝั่งหลังบ้านทั้ง2ห้องตรงนี้นะครับห้องนอนลูกทั้ง2ห้องนะมีห้องน้ำในตัวทั้งคู่นะครับอย่างห้องนึงฝั่งเนี้ยเขาจะขนาดเล็กกว่านิดนึงแต่พอเข้าไปดูขนาดนะก็เรียกว่าพอจะวางเตียง3ฟุตครึ่งไปจนถึง5ฟุตได้สบายๆคือถ้าวาง5ฟุตผมแนะนำว่าวางชิดผนังฝั่งนึงไปก็ดีจะได้มีพื้นที่ข้างเตียงเยอะๆนะครับส่วนอีกห้องนึงด้านนี้พี่บ้านนี่จะใหญ่ขึ้นนิดนึงห้องนี้ใหญ่ขึ้นคือผมมองว่าครอบครัวไหนมีแบบลูกคนเดียวอ่ะให้เขาอยู่ห้องนี้แหละอีกห้องนึงก็อาจจะเป็นห้องเก็บของห้องนั่งทำงานส่วนตัวอะไรไปนะครับคือห้องนี้วางเตียง5ฟุตได้สบายๆอยู่แล้วพื้นที่รอบเตียงเยอะเลยแล้วก็ได้ช่องแสงฝั่งหัวเตียงทั้ง2ฝั่งฝั่งนึงด้านนู้นนะช่องแสงค่อนข้างใหญ่จริงๆทำเป็นโต๊ะนั่งทำงานข้างเตียงก็ยังได้นะฮะแล้วก็โซนนิ่งค่อนข้างจะแบบเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้วางเตียงนอนแล้วก็จะมีโซนแต่งตัวที่ขยับไปทางด้านนี้นะครับอยู่ด้านหน้าห้องน้ำแล้วผมว่าตำแหน่งช่องแสงตรงนี้กำลังดีเลยอ่ะคือเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับโซนแต่งตัวพอทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งปุ๊บก็จะได้แสงธรรมชาตินะแล้วก็ห้องน้ำที่อยู่ทางด้านนี้เขาก็แยกส่วนแห้งส่วนเปียกเอาไว้ให้ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าห้องน้ำทุกห้องในบ้านหลังนี้กั้นฉากกั้นกระจกมาให้เป็นมาตรฐานด้วยครับและสุดท้ายครับพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันไปดูกันที่อยู่ฝั่งด้านหน้าห้องนี้ครับขนาดใหญ่ไหมฮะใช่เพราะว่าเห็นเลยวางเตียง6ฟุตได้คิงไซส์ได้สบายๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้านข้างซ้ายขวา2ฝั่งเลยอย่างฝั่งนี้วางเป็นอาร์มแชร์อ่านหนังสือเล่นๆก็ได้หรือถ้าอยากจะใส่เป็นโต๊ะเช็คอีเมลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ได้มีช่องแสงฝั่งด้านหน้าบ้านอยู่นะครับแล้วก็ระยะปลายเตียงที่เก้งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะฮะเพียงแต่ว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับการเอาทีวีมาแขวนผนังเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นโซนแต่งตัวที่บ้านมาตรฐานอะให้ผนังกระจกเข้ามุมมาให้ด้วยเองครับผมแต่ว่าไม่ได้ให้บานประตูมาให้นะอันนี้บ้านตัวอย่างอ่ะเขาใส่เป็นไอเดียใส่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนมาให้ซึ่งข้อดีของผนังกระจกเนี่ยหนึ่งคือมันทำให้ห้องมาสเตอร์เนี่ยดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงด้วยแล้วสองคือมันเป็นดิสเพย์ที่เห็นส่วนแต่งตัวถ้าใครจัดวางกับตู้เสื้อผ้าบานเปลือยแบบเนี้ยคุณต้องจัดธีมสีดีๆหน่อยนะให้มันสะอาดสะอาดตาหน่อยแล้วก็วางของโชว์ของสะสมตรงนี้โซนแต่งตัวได้นะครับก็คือเป็นเหมือน partition ที่กันระหว่างส่วนเตียงนอนกับส่วน walk in closet อ่ะที่เขากั้นมาให้แล้วแล้วก็เราแค่ไปบิวตู้เสื้อผ้าเพิ่มเอาใช่ครับก็ไปเลือกว่าจะทำเป็นแบบมีหน้าบานหรือไม่มีหน้าบานแล้วแต่เราซึ่งตรงนี้ก็จะมีช่องแสงอีกจุดหนึ่งนะครับก็สำหรับทำเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆตรงด้านหน้าห้องน้ำตรงนี้ก็ได้ถ้ามาดูห้องน้ำนิดนึงนะฮะ
ห้องน้ำเนี่ยจะเป็นโทนแบบสว่างๆหน่อยโทนสีขาวอย่างนี้ครับมีแยกโซนแห้งมาให้ตรงนี้เป็นโถสุขภัณฑ์เป็นฝาระบบไฟฟ้าของโต้นะครับโซนเปียก็อย่างที่เก้งบอกไปว่าทุกห้องมีกระจกฉากกั้นอันน้ำมาให้นะครับความพิเศษของห้องน้ำห้องนี้คือมีระเบียงภายนอกนี่เขาเป็นประตูกั้นแบบเป็นจริงจังเลยอยู่เชื่อมกับพื้นที่อาบน้ำแล้วก็ออกอีกนิดนึงก็เป็นระเบียงแล้วซึ่งตัวระเบียงของเขาคุณผู้ชมคือเขาจะมีผนังอะล้อมรอบที่บังสายตาจากด้านนอกเอาไว้แต่ว่ายังมีส่วนหนึ่งเนี่ยให้แสงกับลมอะลอดผ่านเข้ามาได้เพื่อระบายอากาศแล้วก็ยังให้แสงเนี่ยคือมีแสงธรรมชาติส่งผ่านในห้องน้ำด้วยแล้วเป็นตรงนี้น่าจะเหมาะสำหรับการมาปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆน่ะเพิ่มบรรยากาศระหว่างที่ใช้งานห้องน้ำอ่ะให้มาดูร่มรื่นมากขึ้นหรือจะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเล็กๆไว้ตากผ้าเช็ดตัวก็ได้ครับที่ดินของโครงการส่วนแรกนะครับที่อยู่ติดกับถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกเนี่ยจะเป็นถนนแนวยาวที่ระหว่างทางจะขนาบด้วยแนวต้นซิลเวอร์โอ๊กดูเรียบร้อยเลยครับและขับเข้าไปประมาณ190เมตรนะครับก็จะถึงกับซุ้มประตูโครงการทำให้โซนพักอาศัยเนี่ยจะไม่โดนเสียงรบกวนจากรถยนต์ที่สัญจรไปมาด้านหน้านะครับโดยประตูทางเข้าของโครงการนี้นะครับเขาจะกั้นด้วย2ระบบเลยทั้งไม้กั้นกระดกแล้วก็ประตูเหล็กรางเลื่อนที่สามารถเลื่อนมาปิดได้มีชิดมากขึ้นลูกบ้านจะเข้าออกด้วยระบบสมาร์ทเกตจดจำป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็มีการแยกเลนระหว่างลูกบ้านกับวิสิเตอร์กันชัดเจนเลยและที่นี่จะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ครับตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูด้านหน้ารวมไปถึงถนนทุกเส้นในโครงการมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบางจุดที่เป็นกล้อง CCTV ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวมาให้ด้วยส่วนรั้วรอบโครงการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเป็นรั้วคอนกรีตทึบสูงประมาณ 3.6 เมตรแล้วก็มีการต่อเหล็กแหลมสูงขึ้นไปอีกเล็กน้อยครับโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ขนาดไม่ใหญ่มากพื้นที่ดินเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25ไร่ครึ่งกับเพื่อนบ้านเพียงแค่56หลังซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยอย่างแรกเลยคือได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับความพลุกพล่านของรถยนต์หรือผู้คนต่างๆในโครงการก็จะไม่ได้พลุกพล่านมากนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของการแชร์ริ่งส่วนกลางเนาะก็จะไม่หนาแน่นจนเกินไปนะครับแล้วก็มองในแง่ของการดูแลของนิติบุคคลด้วยนะที่พอลูกบ้านไม่เยอะเขาก็จะสามารถดูแลเรื่องปัญหาต่างๆได้ทั่วถึงมากขึ้นด้วยนะครับส่วนการวางตำแหน่งของบ้านโครงการนี้นะพี่ปั้นทุกหลังเนี่ยเขาจะตั้งใจวางหน้าบ้านหันไปทาง2ทิศคือทิศเหนือทิศใต้นะซึ่งสำหรับบ้านเราอ่ะควรจะนิยมหันหน้าบ้านไป2ทิศนี้แหละเพราะว่าอย่างทิศเหนือเนี่ยช่วงบ่ายพี่ปั้นจะได้แบบร่มเงาฝั่งหน้าบ้านเยอะส่วนทิศใต้ก็จะเป็นทิศที่เปิดรับลมได้ดีนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าในซอยแต่ละซอยส่วนใหญ่ในโครงการนี้นะจะเป็นซอยที่ไม่ได้ลึกมากจะมีเพื่อนบ้านน้อยสุดตั้งแต่ประมาณ4หลังมี6หลังบ้างมี8หลังบ้างแต่เรียกได้ว่าเป็นซอยที่ไม่ลึกก็เลยจะทำให้บรรยากาศในซอยได้ความเป็นส่วนตัวนี่ก็คือบ้านเขาจะเป็นแปลงครีมกับแปลงมุมด้วยนะจะติดเพื่อนบ้านด้านข้างแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นก็ได้ความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ณวันที่เรามาเนี่ยทุกคนจะเป็นโซนที่เขาเปิดขายในโซนแรกๆของโครงการฝั่งด้านหน้าซึ่งจะเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ส่วนกลางของเขาได้แหละมีทั้งพื้นที่ส่วนหย่อมแล้วก็อาคารคลับเฮ้าส์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูให้ใกล้กันดีกว่าไปดูครับส่วนกลางของโครงการเนี่ยเขาจะมีโซนสวนหย่อมแล้วก็สวนอาคารคลับเฮ้าส์ที่ขนาดเนื้อที่รวมๆกันประมาณสัก2ไร่นิดๆได้ซึ่งถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่นะอย่างที่เก้งบอกไปว่าที่ดินโครงการทั้งหมดประมาณ25ไร่ครึ่งและแชร์กันแค่56หลังเท่านั้นนะครับซึ่งเรามาพูดถึงสวนหย่อมก่อนนะฮะสวนหย่อมเนี่ยมันจะเป็นฝั่งนึงอ่ะลานสนามหญ้าโล่งๆกว้างๆแบบนี้เลยให้ลูกๆเด็กๆเนี่ยเขามาวิ่งเล่นปลดปล่อยน้องหมาก็ได้น้องหมาก็ได้ก็มาวิ่งตรงเนี้ยกว้างๆโล่งๆเลยแล้วก็ข้างๆอ่ะมีทำแนวรั้วเพื่อความปลอดภัยเพิ่มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอ่ะจะเป็นพื้นที่ทำเป็นทางเดินเล่นพักผ่อนแบบโค้งๆนิดนึงให้มันมีลูกเล่นหน่อยแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีจุดที่สามารถนั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับบรรยากาศในสวนเนี่ยเขาไม่ได้ลงแต่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หรือขนาดกลางนะฮะแต่ว่าจะมีการแซมพวกไม้ดอกไว้ด้วยเพื่อบรรยากาศความสดใสให้กับสวนแห่งนี้ผมชอบตรงแนวทุ่งดอกเดซี่ตรงนั้นนะโอ้ตรงนั้นมันอยู่โซนด้านหน้าด้วยไปถ่ายรูปเข้ามาก็เห็นสวยๆลง IG สวยๆได้เลยนะฮะแล้วก็ด้านในของสวนเนี่ยถ้าเราเดินเล่นถัดมาเนี่ยเราจะเริ่มมาเจอกับโซนของกิจกรรมของเด็กๆแล้วครับจะมีเพลย์กราวด์สำหรับเด็กๆเตรียมไว้ให้เลย อย่างแรกที่เก้งเห็นก่อนเลยว่ามันจะมีสีสันสดใสครับเพราะตรงเนี้ยเริ่มมีการใช้เป็นพื้นยาง EPDM ที่รองรับเวลาเด็กเขาเกิดหกล้มขึ้นมามันจะเป็นพื้นรองรับการกระแทกไม่บาดเจ็บมากนะครับแล้วภายในเพลย์กราวด์แห่งนี้ก็จะมีแทมโพลีน กระโดดดึงๆได้ขอลองหน่อยนะฮะคุณผู้ชมโอเคเขามีแทมโพลีนไว้ให้3อันครับเป็นกิจกรรมครอบครัวพ่อแม่ลูกมาเล่นด้วยกันได้ได้แล้วก็จะมีแบบจุดที่ชิงช้าถ่ายรูปสวย
พื้นที่ปีนป่ายสไลเดอร์ก็จะเห็นว่ามันเหมือนแบบเป็นเด็กโตขึ้นมานิดนึงนะ4ขวบถึง10ขวบไปใช้งานโซนเพกาตรงนี้ได้แล้วต่อจากโซนเพกาตรงนี้นะฮะใกล้ๆกันเลยอ่ะก็จะเจออาคารคลับเฮาส์อ่ะนี่คือเดินเชื่อมกันได้เลยนะใช่ซึ่งถ้าเรามองจากด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนมีกับ2อาคารด้วยกันนะอาคารแรกจะเป็นอาคารชั้นเดียวส่วนข้างๆก็จะเป็นอาคาร2ชั้นพามาดูอาคารแรกก่อนนะครับเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าส่วนแรกเลยน่ะจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนแบบเซมิออทดอร์สำหรับใครที่ยังไม่อยากโดนแอร์มารับลมช่วงเย็นๆน่ะใช่มันก็มีบรรยากาศลมโฟลว์โปร่งๆดีครับอยู่ในร่มติดพัดลมเพดานมาให้ด้วยนะอันนี้ก็มานั่งเล่นตอนเย็นๆได้หรือตอนเช้าได้รับรองแขกพาเพื่อนๆมานั่งพักผ่อนได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ความเย็นด้านในมันก็มีพื้นที่นั่งเล่นอีกส่วนนึงนะฮะเป็นแบบอินดอร์หรือว่าห้องตากแอร์นั่นเองนะฮะเข้ามาดูหน่อยซึ่งในห้องเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันกึ่งๆแบบล็อบบี้กับโคเวิร์กิ้งสเปซอะเก่งโอ้เย็นขึ้นมาเลยนะก็มานั่งเล่นรับรองแขกแบบชุด2ถึง3ที่นั่งได้หรือว่าใครอยากจะเอาโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตมานั่งทำงานน่ะก็มาใช้งานที่โต๊ะตรงนี้ได้นั่นเองครับครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปไปดูสระว่ายน้ำกันบ้างดีกว่าอยู่ข้างๆกันพื้นที่สระว่ายน้ำอ่ะตำแหน่งของเขาก็คือจะถูกอบล้อมด้วยทั้ง2อาคารผมคิดว่าเวลาเราอยู่พักผ่อนตรงบริเวณเซมิเอาท์ดอร์ตรงเนี้ยก็มองลงมาที่สระว่ายน้ำตรงนี้ได้ครับแล้วเหมือนพอมีน้ำอ่ะก็จะเอื้อให้เกิดลมพัดผ่านนะลมตัวนี้ก็จะค่อนข้างเย็นทีเดียวนะครับขนาดของสระว่ายน้ำเขานะครับจะกว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ20เมตรถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่ว่ายออกลังกายจริงจังได้แล้วล่ะใช่มาว่ายได้หลายๆครอบครัว 2-3 ครอบครัวสบายๆไม่ต้องเบียดกันนะครับเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะมีการแยกสระเด็กเอาไว้ให้โซนนึงด้วยแล้วก็มุมนู้นเป็นมุมจากุซี่นั่งแช่น้ำชิลๆได้นะครับติดๆกันตรงนี้จะมีห้องน้ำห้องน้ำก็คือจะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงด้านในมีตู้ล็อกเกอร์รองรับเอาไว้ให้มีห้องสำหรับอาบน้ำได้แล้วก็มีห้องน้ำสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์รองรับเอาไว้ให้ด้วยครับส่วนอาคาร2ชั้นด้านนี้พี่ปั้นด้านล่างอ่ะมันจะเป็นโซนเซอร์วิสต่างๆเนาะแต่ถ้าเราเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น2นะครับก็จะเป็นห้องฟิตเนสออกกำลังกายนะครับภายในห้องนั้นเนี่ยก็จะวางเครื่องเล่นต่างๆรองรับลูกบ้านมาใช้งานประมาณ10คนได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าทั้งตำแหน่งของฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำตรงเนี้ยเขาจะอยู่โซนที่มองเห็นกันนะแล้วก็ถ้ามองตรงออกไปด้านหน้าก็จะเชื่อมโยงไปกับมุมมองของสวนที่ค่อนข้างร่มรื่นมากๆเลยครับที่ตั้งของโครงการนี้ครับจะอยู่บนถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกนะครับที่เข้ามาจากถนนพุทธมณฑลสาย2ประมาณ1กิโลเมตรหรือจะไปเชื่อมออกถนนพุทธมณฑลสาย3ก็ได้นะครับและยังอยู่ใกล้กับถนนใหญ่อย่างพรานนกพุทธมณฑลสาย4ประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับที่จะพาเราเข้าไปบนถนนเส้นสำคัญอื่นๆได้ง่ายอย่างเช่นวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษกถนนราชพฤกษ์ไปจนถึงโซนจรัญสิริราชได้เลยนะครับสภาพแวดล้อมถนนด้านหน้าโครงการเนี่ยนะครับโดยรอบค่อนข้างจะสงบครับมีต้นไม้ริมทางที่ร่มรื่นทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยสลับกับแปลงที่ดินเปล่าบ้างนะครับส่วนความอุดมสมบูรณ์นะครับผมมองว่าหลักๆเนี่ยจะอยู่บนถนนใกล้ๆอย่างพุทธมณฑลสาย2ที่มีร้านค้าร้านอาหารปั๊มน้ำมันแล้วก็มินิมาร์ทเป็นต้นครับแต่ถ้าอยากจะไปเดินห้างในใกล้ๆย่านนี้นะครับก็จะมีเดอะพาซิโอกาญจนาภิเษกกับเดอะมอลล์บางแคที่อยู่บนเส้นกาญจนาครับส่วนตลาดใหญ่ๆนะฮะก็จะออกไปเส้นบรมราชชนนีที่มีตลาดสดธนบุรีแล้วก็ตลาดนัดเซฟเซ็นเตอร์ครับและในโซนนี้ก็ยังมีสถานศึกษากับโรงพยาบาลเอกชนอยู่หลายแห่งเหมือนกันที่ใช้เวลาขับรถประมาณสัก 10-20 นาทีครับสรุปภาพรวมของโครงการชัยพฤกษ์พรานกสาย2นะครับโครงการนี้เหมาะกับใครผมขอพูดถึงภาพรวมบรรยากาศของโครงการก่อนละกันที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่อยากอยู่โครงการบ้านจัดสรรในสังคมขนาดเล็กมีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าก็ยังอยากได้พื้นที่ส่วนกลางที่ขนาดใหญ่น่าใช้งานด้วยครับ อย่างโครงการเนี้ยมีเพื่อนบ้านเพียงแค่56หลังเนี่ยถือว่าความพลุกพล่านน้อยมากและเรียกว่าเป็นโครงการบ้านจัดสรรในโซนนี้ที่ยูนิตน้อยเป็นอันดับต้นๆแล้วแหละครับแล้วก็เขายังทำส่วนกลางมาค่อนข้างใหญ่คือด้วยพื้นที่ดินประมาณ25ไร่ครึ่งกับส่วนกลางขนาดประมาณ2ไร่เนี่ยผมถือว่าเยอะนะแล้วก็มีทั้งสวนหย่อมมีทั้งอาคารคลับเฮาส์นะครับอย่างสวนเนี่ยผมคิดว่าแลนด์แอนด์เฮาส์จัดสวนมาได้ดีอยู่แล้วในหลายๆโครงการที่เราเคยไปมาได้ทั้งเรื่องของความร่มรื่นมีสนามหญ้ามีเครื่องเล่นอะไรต่างๆรวมไปถึงตัวอาคารคลับเฮาส์เองผมว่าฟังก์ชันก็ได้มาตรฐานคือมีตั้งแต่สระว่ายน้ำมีห้องฟิตเนสมีโคเวิร์กิ้งสเปซมีห้องน้ำอะไรต่างๆรองรับครบนะฮะการใช้งานเรียกว่าลูกบ้านก็ใช้งานร่วมกันได้โดยที่แชร์ริ่งไม่ได้หนาแน่นจนเกินไปด้วยนะฮะแต่เรื่องนึงคือตัวบ้านบ้านของที่เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่อยากได้บ้านเดี่ยวบนพื้นที่ดินใหญ่100ตารางวาขึ้นไปเน้นความเป็นส่วนตัวภายในบ้านแล้วก็
ชอบบ้านที่มีคาแรคเตอร์ของความมีคอร์ตยาร์ดอยู่ในบ้านคือต้องอธิบายนิดนึงว่าโซนนี้เป็นโซนที่ผังเมืองเขาจะกำหนดว่าถ้าจะสร้างบ้านเนี่ยต้องอยู่บนพื้นที่ดิน100ตารางวาซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปรีวิวมาหลายๆโครงการเนี่ยเราจะเคยเห็นบ้านในย่านนี้ตั้งแต่ไซส์ใหญ่ๆเลย 4-500 ตารางเมตรที่เขาตั้งใจจะสร้างให้อยู่เต็มพื้นที่ดิน100ตารางวาตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านโครงการเนี้ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านที่ขนาดไซซิ่งประมาณ275ตารางเมตรนะครับที่จะทำให้เหลือพื้นที่รอบๆบ้านค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาก็มีการออกแบบตัวบ้านให้เหมือนกับสอดคล้องไปกับพื้นที่สวนรอบๆ บ้านที่เยอะด้วยคือไม่ได้ให้เราอยู่แค่ในบ้านอย่างเดียวจะมีพื้นที่กึ่งๆเซมิเอาท์ดอร์เนี่ยให้ออกไปใช้ชีวิตนะที่เป็นเหมือนกับคอร์ตยาร์ดตรงนี้แหละให้ไปเชื่อมโยงกับสวนข้างบ้านได้นะฮะแล้วก็มุมมองต่างๆภายในบ้านก็ยังได้ความเป็นส่วนตัวจากการวางโซนนิ่งให้พื้นที่นั่งเล่นส่วนกินข้าวที่เป็นคอมมอนแอเรียหลักภายในบ้านมองออกไปทางสวนหลังบ้านซึ่งก็เป็นสวนที่อยู่ภายในบ้านของเราเองคนที่อยู่ภายนอกบ้านฝั่งหน้าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นกิจกรรมด้านในเลยครับผมแล้วสุดท้ายผมมองว่าโครงการเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังตามหาบ้านที่ประหยัดเวลาทำบ้านแต่งบ้านไปได้หลายส่วนยังไงบ้างอันนี้ต้องแชร์นิดนึงว่าอย่างตัวผมเองก็มีประสบการณ์ซื้อบ้านหรือแชร์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาว่าหลังจากซื้อบ้านเสร็จแล้วอ่ะคุณแต่งบ้านหรือทำบ้านนานไหมแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันผมเจอตั้งแต่ตัวผมเองอ่ะจะค่อนข้างเร็วนิดนึงเร็วแล้วนะ4เดือน4เดือนคือทำกว่าจะเข้าอยู่ได้ใช่บางคนน่ะเจอล่าไปเกือบปีนึงก็มีพอซื้อไปบ้านเปล่าๆนะฮะแต่ว่าของบ้านในโครงการเนี่ยก็เรียกว่ามีทำมาให้หลายๆจุดแล้วละกันเริ่มจากด้านนอกบ้านอย่างที่เก่งบอกคือจัดสวนให้ครับคือสวนน่ะเมื่อกี้เราไปเดินตัวบ้านเปล่ามาตรฐานประมาณสัก3แปลงก็เรียกว่าเฮ้ยพร้อมใช้งานระดับหนึ่งครับปูหญ้ารอบบ้านไม้พุ่มไม้ดอกไม้แนวรั้วไม้ยืนต้นขนาดใหญ่บางส่วนมีทำแบบเป็นปูทางเดินเลยด้วยนะปูทางเดินมีวอเตอร์ฟีเจอร์เป็นน้ำพุเล็กๆอันนี้คือทำมาให้หมดแล้วนะคือเรียกว่าสวยงามในระดับที่ใช้งานได้แล้วใช่แล้วอย่างพวกระบบไฟก็เตรียมบล็อกไฟตามจุดต่างๆไว้ให้อย่างเช่นตัวบล็อกไฟตรงประตูรีโมทไฟฟ้าหน้าบ้านบล็อกไฟตรงที่ใครอยากจะทำวอลชาร์จบล็อกไฟที่ใครอยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านนอกบ้านอันนี้ก็เตรียมไว้ให้ละsecurity ก็ให้มาเหมือนกันก็คือ magnetic sensor ทั้งชั้น1ทั้ง2เรียกว่าระดับ1แล้วล่ะส่วนด้านในบ้านนะครับสิ่งที่เขาเตรียมมาให้อย่างในห้องน้ำอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่ใส่ฉากกั้นกระจกอาบน้ำมาให้ทำไมถึงพูดข้อนี้เพราะว่าหลังๆเรามาดูเนี่ยบางโครงการไม่ใส่ให้นะจะต้องไปใส่เองนะครับและสิ่งที่เตรียมมาให้อย่างคือครัวคือครัวเนี่ยเรียกว่าบิ้วแบบนี้เลยเขาเรียกว่าใช้งานได้แล้วใช้งานได้เลยเพราะว่ามีทั้งเตาแก๊สมีเครื่องดูดควันเครื่องดูดควันมีเคาน์เตอร์มีหน้าบานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นแล้วก็มาใส่เพิ่มเติมเองได้ใช่อันนี้คือครัวทำให้จบแล้วนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาออกแบบแล้วแล้วก็มีการทำระบบคุณภาพอากาศมาให้นะครับอย่างผมมาอยู่บ้านเองผมวางเครื่องฟอกอากาศแบบลอยตัววางทุกห้องเลยห้องทำงานห้องนอนห้องโถงรวมๆแล้วมี4ตัวคืออาจจะไม่ได้เรื่องความแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่เนาะวางอยู่บนพื้นน่ะรู้สึกเฮ้ยเกียจกามเหมือนกันพอมันจะมี 4-5 ตัวเนี่ยแต่อันเนี้ยคือมันเป็นระบบคุณภาพอากาศที่มันอยู่ใต้ฝ้านอกจากเนี่ยในเรื่องของความเรียบร้อยสวยงามแล้วมันประหยัดพื้นที่ด้วยทางโครงการก็เตรียมให้หมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลคือถ้าใครมองหาเรียกว่าบ้านที่ประหยัดเวลาทำบ้านไปได้แต่ส่วนน่ะที่นี่ก็จะตอบโจทย์ครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทั้ง YouTubeรวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับครับหรือคุณผู้ชมคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ